มาดูมุมเศรษฐกิจกันบ้างอีกหลายๆมุมเลยนะคะเมื่อวานนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะทุเรียนของไทยคืนนี้ก็ต้องชื่นชมกระทรวงพาณิชย์นะคะที่พยายามมากในการที่จะส่งออกผลไม้ของไทยไปยังตลาดโลกคนนั้นไปหาเสียงในจังหวัดที่ปลูกทุเรียนก็คงบอกรู้ที่เนี่ยชาวสวนทุเรียนรัฐบาลไม่ดูแลเลยต้องร้องไห้ นะคะนี่สำนักข่าวซินหัวของไทยรายงานค่ะว่าบริษัทไชน่าคอสโก้ชิปปิ้งคอร์เปอเรชั่นจำกัดผู้ให้บริการเรือขนส่งสินค้าเปิดเผยว่าเรือสินค้าบรรทุกทุเรียนจากไทยมากกว่า 4,000 ตันเดินทางไปที่ท่าเรือหนานซาที่กวางตุ้งตอนใต้ของจีนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มันก็คือมุมนึงเขาก็เป็นการรายงานของเขาแหละว่าทุเรียนไทยไปถึงแล้วแต่มุมนึงก็คือว่านี่คือวิธีการในการที่จะหาตลาดให้กับสินค้าทางการเกษตรของไทยด้วยแล้วถ้าติดตามข่าวเรื่องนี้ดีๆแล้วอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าการส่งออกทุเรียนไปจีนเนี่ยมันก็มีอุปสรรคเยอะนะเขาต้องไปแก้ปัญหากันไอ้ช่วงโควิดเลยเนาะช่วงโควิดถูกตีกับอะไรต่างๆนี่กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ก็ไปช่วยกันจัดการปัญหาจนตอนนี้สำเร็จราบรื่นนะครับส่งทุเรียนไปได้เท่าไหร่เนี่ยบอกปีนี้คาดการณ์ว่าจะส่งไปได้กว่า 160,000 ตันนะตอนนี้โอ้เห็นพรรคพวกแถวระยองแถวจันทนี่นะโอ้เดินตัวเอียงเลยคุณนันทิยาทำไมเขาเป็นอะไรกระเป๋าเขาหนักกระเป๋าตุงเลยคือตัดทุเรียนกันแบบขายดีนะครับราคาดีด้วยปีนี้นะคนไทยก็จะบ่นว่าทุเรียนแพงนิดนึงครับแต่ก็ยินดีกับชาวสวนด้วยนะ